ต้องบอกว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ของจริงต้องนิ่งบ้างท่านอยู่ในฌานสมาบัติตลอดแล้วก็ความสำคัญนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือสรีระสังขารของท่านเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือว่าหลวงปู่เนี่ยท่านเป็นพระที่มีวาจาศิษย์พูดอย่างไหนเป็นอย่างนั้นบอกว่ารวยปั๊บรวยต้องมาจริงๆคือห้ามพลาดเลยผมบอกไปกุมารสร้างวัดใช้คำนี้เลยนะเล่าให้เราฟังหน่อยชื่อกุมารสมบัติใช่ไหมแล้วก็มีคนมาไหว้ขอพรแล้วเขาก็สำเร็จอย่างที่บอกแล้วมันมูลค่าเยอะเขาก็เลยซื้อทองอย่างตอนนั้นที่มีเยอะสุดก็ทองคำ5 บาทจริงไหมที่เขาบอกว่าถูกกัน500กว่าบาทจริงค่ะหนูเป็นหนึ่งในนั้นรายการตามตำนานเปิดบูชาวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ทางรายการได้เดินทางไปถ่ายทำโดยผ่านการปลูกเสกและทำพิธีใหม่จากพระอาจารย์ทุกวัดโดยรายได้ที่ทุกท่านจ่ายจะช่วยเป็นสะพานบุญเพื่อต่อยอดให้รายการได้เผยแพร่และถ่ายทอดศาสนาให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นรวมทั้งการปล่อยเช่าวัตถุมงคลที่สามารถจับต้องได้ยังเป็นการที่ทำให้แฟนรายการทุกท่านได้ช่วยทนุบำรุงศาสนาให้อยู่คู่กับคนไทยและเป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไปอย่าลืมนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเพียงท่านแอดไลน์นะครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้านะครับตามด้วยตามตำนานหรือง่ายๆมากครับจะสแกนที่ QR code ที่อยู่ตรงหน้าคุณก็ได้เรามาร่วมเป็นสะพานบุญให้กับรายการตามตำนานและช่องได้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับของถูกของดีของแท้ปลุกเสกทุกรายการต้องตามตำนานเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการตามตำนานฮะและตอนนี้เราอยู่ที่วัดไผ่ล้อมนะครับครับผมบอกเลยว่าคุณผู้ชมนะครับที่เป็นสายมูห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเทปนี้นะฮะคุณก๊อฟเบญจพลนะจะเอาใจสายมูโดยตรงก็คือจัดให้แบบเต็มที่ไปเลยครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการมากราบไหว้นะครับขอพรกุมารเทพผู้สร้างวัดกุมารเทพเนี่ยนะน่าสนใจไหมน่าสนใจฮะเท่านั้นไม่พอฮะเรายังมากราบนะฮะสรีระสังขารนะครับของเกจิอาจารย์ที่เขาว่ากันว่าเปลี่ยนสีทุกปีเพราะฉะนั้นไปตามตำนานนี้กันเลยครับวัดไผ่ล้อมเดิมสร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่4สันนิษฐานกันว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาได้เกณฑ์ชาวมอญที่อยู่ใต้พุทธสมภารช่วยกันบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์มาตั้งรกรากอยู่ที่วัดไผ่ล้อมซึ่งในสมัยนั้นวัดไผ่ล้อมเป็นป่าไผ่และมีต้นไผ่ล้อมรอบอยู่ทั่วบริเวณวัดจึงได้ชื่อว่าวัดไผ่ล้อมนั่นเองด้วยพระเดชพระคุณของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมได้กราบอาราธนาหลวงพ่อพูนมาเป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจากนั้นจึงได้ทำการสร้างอุโบสถขึ้นให้เป็นวัดไผ่ล้อมถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปีพุทธศักราช2480เอาละฮะมาถึงก็ขออนุญาตนะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าก่อนเลยนะครับเจริญพรครับเจริญพรเจริญพรครับคุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วเนี่ยโดยขั้นตอนเนี่ยเราก็จะเป็นการทำหน้าทองเลยแต่เราเห็นว่าเรามาแล้วอ่ะอยากจะพูดคุยกับหลวงพี่ซะหน่อยหลวงพี่ครับครับผมต้องขออนุญาตเริ่มจากประวัติของวัดชนิดหนึ่งครับครับวัดไผ่ล้อมเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีด้วยแต่ที่มันมาเป็นวัดชัดเจนก็คือตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนนั้นมาเป็นเจ้าวาดสมัยก่อนตรงนี้เป็นป่าไผ่เป็นป่าไผ่เลยครับแล้วก็มันจะอยู่ใกล้องค์พระปฐมเจดีย์ก็คือเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยเมื่อสมัยครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยท่านจะบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ก็เกณฑ์ชาวมอญมาเพื่อช่วยกันในการบูรณะแล้วก็มาพักอยู่บริเวณวัดไผ่ล้อมซึ่งเป็นป่าไผ่มันก็ทำให้เป็นสาเหตุว่าจะมีชุมชนหมู่มอญอยู่หน้าวัดเราที่มาเป็นวัดชัดเจนก็คืออย่างที่บอกนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนนะท่านอุปสมบทเมื่อปีพ.ศ.2470ครับแล้วก็วัดไผ่ล้อมสร้างโบสถ์มาเนี่ยปี2490พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนเป็นคนสร้างโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินพระเถรอาจารย์ของจังหวัดนครปฐมวัดดอนใหญ่หอมครับบรมครูบาอาจารย์ใหญ่คือพูดง่ายวัดไผ่ล้อมเนี่ยสายพระเกจิอาจารย์เนี่ยก็คือสายเดียวกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินแห่งวัดดอนใหญ่หอมนะครับในการเรียนตำรับตำราวิชาอาคมต่างๆนานาก็จะมาเส้นทางนี้จนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนได้นิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนเนี่ยมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดไผ่ล้อมแห่งนี้
และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลเนี่ยเป็นพระเกจิอาจารย์ครับต้องบอกว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ของจริงต้องนิ่งบ้างท่านอยู่ในฌานสมาบัติตลอดจนกระทั่งอาตมาภาพหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยมาบวชอยู่ที่วัดไผ่ล้อมเมื่อปีพ.ศ.2536สมัยนั้นเนี่ยการบวชวัดไผ่ล้อมเนี่ยมีพระประมาณ 7-80 รูปอยู่ในวัดเรามาบวชในยุคนั้นยุคที่ดังที่สุดยุคยาบ้ากำลังระบาดโอ้แล้วก็สมัยก่อนนู้นเลยอาตมาจำได้การบวชโอ้โหจัดงานบวชกันใหญ่โตเสร็จแล้วก็มาอยู่ในวัดมาอยู่เต็มไปหมดฮะแล้วก็มามั่วสุมกันนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลเนี่ยท่านอายุมากแล้วในการที่ปกครองดูแลวัดมันก็ว่าง่ายประสิทธิภาพด้อยลงไปด้วยเพราะท่านชราภาพมากครับจบจนอาตมาภาพมาบวชพอบวชเนี่ยแต่ว่ามันเรื่องอัศจรรย์หลายๆเรื่องคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลเนี่ยหลวงพี่น้ำฝนบวชมาเนี่ยท่านให้มาคอยปฏิบัติรับใช้ตกเย็นมาท่านก็ให้เขียนเอกอักขระเลขยันตั้งแต่บวชมาเลยเรารู้ไหมคืออะไรตอนแรกไม่รู้เลยก็บอกให้ทำตามการเรียนการสอนครูบาอาจารย์ก็คือให้ทำตามก็คือเหมือนว่าท่านน่ะแอบสอนอ้อมๆประมาณนั้นนี่คือที่มาของหน้าทองหรือเปล่าใช่ครับตั้งแต่เริ่มเลยครับตั้งแต่เริ่มที่เราไม่เป็นอะไรเลยมาบวชพรรษาแรกท่านก็ถ่ายให้แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลเนี่ยคือเด่นในเรื่องของหน้าทองเมตตาหน้าทองนักเมตตาเนี่ยซึ่งศิษยานุศิษย์มากราบมาไหว้ท่านเยอะแยะมากมายตอนที่กว่าเราจะรู้ว่าเราได้วิชามาแล้วเนี่ยได้วิชามาสักเท่าไหร่แล้วครับถึงได้รู้ตัวตั้งแต่หนึ่งก็ได้แล้วครับท่านทำอะไรบางอย่างกับการลงกระหม่อมให้กับเราเงียบๆสองคนเมื่อก่อนนี้วัดไผ่ล้อมเนี่ยจะอยู่แบบเงียบมากๆประมาณ 5-6 โมงเย็นเนี่ยทำวัดเย็นเสร็จปุ๊บก็จะเงียบกิ๊บเลยก็นั่นแหละครับเป็นเวลาที่เหมาะท่านก็อยู่ในสมาบัติตลอดเวลาเคยถามท่านไหมฮะทำไมมอบให้เราอ่ะเออทำไมไม่ให้คนอื่นนี่แหละครับเขาไม่พูดตรงๆนะแต่ท่านจะใช้การสอนแล้วก็ทำอะไรก็จะให้เราทำหมดแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลเนี่ยท่านเหมือนกับท่านมีญาณอย่างรู้ว่าต่อไปเราเนี่ยจะสืบทอดวัดไผ่ล้อมได้ท่านน่าจะมองเห็นว่าอนาคตเนี่ยแน่ๆเลยท่านก็เลยถ่ายทอดวิชาไว้ให้นี่แล้วก็ตั้งให้หลวงพี่น้ำฝนเนี่ยเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดซึ่งมีรูปเดียวที่เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วการเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเนี่ยตามกฎมหาเถรสมาคมตามกฎหมายพระรูปนี้เป็นผู้ช่วยวาดก็ต่อไปก็จะต้องเป็นได้เป็นเจ้าวาดและโดยการปกครองคณะสงฆ์นี่คือการปกครองคณะสงฆ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลท่านก็วางไว้หมดทุกอย่างขอทำเรื่องขอเจ้าคณะจังหวัดให้แต่งตั้งหลวงพี่น้ำฝนเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดผมมีคำถามนึงที่หลายๆคนก็ยังคาใจยังสงสัยในการเราเป็นพระเนี่ยครับเราเป็นพระเนี่ยเรื่องของการเจิมลงละหน้าทองเนี่ยตามหลักการของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเขามีจริงไหมครับเหมาะควรไหมที่จะทำคือสิ่งใดที่ญาติโยมทำแล้วเกิดความเป็นมงคลเพราะนั้นอาตมาอยู่ๆจะเรียกให้โกบอยอ้าวคุณก๊อฟเนี่ยมาเจิมดิมาไม่มีทุกคนจะต้องมาขอให้เราทำให้เข้าใจยังครับถ้าไม่มีกรอบหลักธรรมศีลธรรมและโดยเฉพาะกิเลสโลภโกรธหลงอาตมาตีไปเลยอับปรีจันไรทั้งนั้นเพราะนั้นญาติโยมที่เขาเคารพศรัทธานะครับเขาถึงจะมาให้เจิมแต่ถ้าเขาไม่เคารพศรัทธาโยมจะมาเจิมไหมเท่านั้นเองเพราะนั้นโยมสำคัญที่สุดนะครับการลงหน้าทองการเจิมการแล้วแต่อย่างพระเนี่ยอาตมาภาพทำไปเนี่ยมันไม่ได้ทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวทั้งหมดครับมีกุศโลบายทั้งหมดความสุขของคนที่มาขอตั้งหากเนี่ยอย่างเมื่อวันนี้โยมมาจากออสเตรเลียครับอยู่ๆเขาจะมาให้อาตมาภาพเจิมเพื่ออะไรถ้าเขาไม่เคารพศรัทธาอดเขากลับมาเพื่อมาเมืองไทยปุ๊บเมื่ออย่างน้อยต้องมาให้หลวงพี่เจิมเพื่ออะไรเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นสิริมงคลด้วยความเคารพศรัทธาแล้วก็คาถาที่ลงทุกอันที่อยู่บนหน้าโยมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดตั้งแต่ยันพระพุทธเจ้ามงกุฎพุทธเจ้าบารมี30ทัศน์ของพุทธเจ้าคาถาพระศิวลีมหาราชอย่างเนี้ยเป็นต้นและอันไหนเป็นสิ่งที่ไปทำให้ญาติโยมเนี่ยไม่มีพลังขึ้นมาพลังที่สำคัญที่สุดโยมเป็นพลังแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณผู้ชมครับพอเข้ามาถึงศาลาของหลวงพ่อพูลแล้วนะครับ คุณจะต้องมาณจุดนี้ก่อนเลยนะฮะเพื่อมาทำอะไรครับสวัสดีคุณมาร์คครับมาร์คสวัสดีครับครับผมเป็นเจ้าที่วัดนะครับที่จะคอยดูแลคนที่เวลามาทำบุญไหว้พระอะไรที่วัดเนี่ยก็คือสงสัยอะไรถ้าหากว่าคุณผู้ชมเจอคุณมาร์คเดินมาถามได้นะครับจุดนี้คืออะไรฮะมาร์คครับจุดนี้เขาเรียกว่าเป็นจุดลงทะเบียนนะครับเพื่อทำพิธีลงหน้าทองนั่นเองการลงหน้าทองคือจะต้องมาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนใช่เพราะว่าจะต้องมาทำการเขาเรียกว่าไหว้ครูก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการลงหน้าทองเนี่ย
ไม่ว่าเราจะทำพิธีอะไรก็แล้วแต่เราต้องมาไหว้ครูก่อนเช่นเดียวกันวันนี้เราจะลงหน้าทองเนี่ยเราจะต้องมายกผ่านแล้วก็ไหว้ครูก่อนครูของเราในวันนี้ก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่คูณนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าสังขารท่านอยู่ในโลงแก้วด้านหน้าตรงนี้ซึ่งเราจะนำพานดอกไม้เนี่ยไปไหว้ท่านเพราะว่าท่านเป็นต้นตำรับในการทำพิธีลงหน้าทองในวันนี้ครับอันนี้นะครับก็หลังจากที่เรารับพานมาแล้วนะครับพานครูนี้นะครับเราก็จะใช้เพื่อในการไหว้ขอพรนะครับกับสรีระสังขารนะครับก่อนที่เราจะลงหน้าทองเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เราตั้งจิตแล้วก็อธิษฐานได้เลยแล้วก็บอกกับหลวงปู่ว่าอย่างเช่นผมอยากสำเร็จเรื่องนี้ก็อธิษฐานได้เลยนะครับนี่คือวิธีการในการขอพรก่อนที่จะเข้าสู่กันครับบางที่เนี่ยเวลาไปกราบขอพรกันเนี่ยเขาอาจจะมีการระบุวันภายในวันนั้นวันนี้ที่นี่ต้องระบุอย่างนั้นไหมต้องบอกว่าที่ของเราเนี่ยในการทำพิธีเนี่ยเราสามารถอธิษฐานในสิ่งที่เราเข้าใจเองได้เลยข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมจุดเทียนถวายเพื่อทำการต่อเติมเสริมดวงเสริมบารมีเสริมอายุของข้าพเจ้ายืนยาวนานอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญญูมคตาอิติโพธิมนุปปโตอิติปิโสจเตนะโมอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิจงบังเกิดมีเป็นความสำเร็จสำเร็จสำเร็จสมปรารถนาเป็นความโชคดีโชคดีโชคดีทุกประการเถิดคุณผู้ชมฮะเมื่อเราลงหน้าทองเสร็จแล้ววันนี้มาคุยกับพี่มาร์คหน่อยมาร์คครับเล่าถึงประวัติของหลวงพ่อพูนให้เราฟังหน่อยก็ต้องบอกว่าหลวงพ่อพูนเนี่ยท่านเป็นเรียกว่าพระเกจิที่ชาวจังหวัดนครปฐมแล้วก็ชาวไทยเราเนี่ยเคารพนับถือส่วนประวัติความเป็นมาเนี่ยก็ต้องเล่าไปว่าท่านเป็นพระผู้มีแต่ความเมตตาลูกศิษย์ลูกหาใครที่มาไหว้ขอพรก็สำเร็จต้องบอกว่าเขาเป็นปากต่อปากพูดกันว่าใครมาไหว้หลวงปู่เนี่ยต้องมาขอเรื่องเกี่ยวกับความเมตตามหานิยมอ๋อเป็นหลักเลยใช่ไหมท่านเด่นทางนี้ใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก็คือที่เราอยู่ด้านหลังตรงนี้นี่คือรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พูนขนาดหน้าตัก3เมตรสูง5เมตรซึ่งหลวงพ่อพูนเนี่ยประดิษฐานอยู่บนหนุมานแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยแล้วก็ถือโลงที่มีสรีระสังขารของท่านเองแล้วก็ความสำคัญเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือสรีระสังขารของท่านเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับโลงเนี่ยเป็นโลงที่เป็นโลงแก้วปกติข้างบนเป็นมุงลวดซึ่งอากาศเนี่ยสามารถถ่ายเทได้ปกติไม่ได้มีการทำการแช่อะไรไว้ทั้งสิ้นไม่ได้มีแอร์มีอะไรเลยใช่นี่คือสรีระสังขารจริงๆอยู่กับธรรมชาติแบบนี้จริงๆมีเรื่องปาฏิหาริย์อะไรเกี่ยวกับหลวงปู่ไหมครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อปูนเนี่ยจะเด่นทั้งเรื่องเขาเรียกว่าเมตตามหานิยมมากที่สุดที่เราจะเห็นได้ชัดก็คนที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับเป็นเซลล์เป็นศิลปินดาราก็แล้วแต่มาขอหลวงปู่เนี่ยก็จะได้สำเร็จเขาเรียกว่าเรื่องหน้าที่การงานทั้งหมดนี่คือปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ที่ต้องบอกว่ามันมากมายมีคนที่มาขอแล้วสำเร็จเยอะมากแต่ว่าที่เรื่องเด่นๆที่เล่ากันต่อมาก็เป็นเรื่องความเมตตาของหลวงปู่นั่นแหละอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือว่าหลวงปู่เนี่ยท่านเป็นพระที่มีวาจาสิทธิ์พูดอย่างไหนเป็นอย่างนั้นบอกว่ารวยปั๊บรวยคืออย่าให้ท่านทักถ้าท่านทักก็เป็นตามนั้นเลยหลวงปู่ท่านอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฝนบอกไปก็คือท่านเป็นพระที่นิ่งใบ้ทุกครั้งที่ท่านพูดสิ่งเหล่านั้นจะเป็นความจริงต้องบอกว่าผมได้มีการรู้จักกับลูกศิษย์ท่านหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าท่านเนี่ยท่านในทหารท่านนี้เคยเล่าให้ฟังว่าท่านเนี่ยเป็นทหารชั้นประทวนแต่ว่าก็คือว่าก็สอบจะเป็นในร้อยอะไรเงี้ยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่อ่ะเหมือนเคยพูดกับท่านไว้บอกว่าเองจะเป็นนายพลหลังจากนั้นก็ประสบความสำเร็จก็คือสุดท้ายเนี่ยท่านเกษียณด้วยตอนที่ท่านเป็นยศพลตีเพราะฉะนั้นก็เวลามากราบขอพรท่านเนี่ยผมว่าก็ขอเรื่องความสำเร็จแล้วกันนะฮะจะได้รวมทุกอย่างไปเลยหน้าที่การงานเงินทองสุขภาพที่ดีก็ขอให้สำเร็จให้หมดเลยแล้วกันเดี๋ยวเราไปอีกจุดนึงนะไปกันครับเดี๋ยวกราบลาหลวงปู่ก่อนครับอ
แล้วคุณผู้ชมครับตำแหน่งนี้เลยฮะที่พี่ก๊อฟเขาอยากจะมามากๆต้องมาจริงๆคือห้ามพลาดเลยผมบอกไปกุมารสร้างวัดใช้คำนี้เลยนะเล่าให้เราฟังหน่อยชื่อกุมารสมบัติใช่ไหมใช่ครับสร้างวัดยังไงต้องบอกว่าสร้างวัดยังไงก็คือมีคนมาขอพรแล้วสำเร็จเวลาเขามาแก้บนเขามาทำบุญหรือว่าบูชากุมารสมบัติกลับไปเลี้ยงที่บ้านแล้วสำเร็จก็มาแก้บนคือเอาง่ายๆคนขอแล้วสำเร็จเยอะมากถึงขั้นไหนรู้ไหมเอาทองคำแท้ๆมาถวายต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกมาตั้งแต่โบราณว่าเนสซอรี่กุมารทองต้องบอกว่าคนเราเนี่ยสมมติพี่ไปเช่ากุมารจากที่ไหนมาก็แล้วแต่แล้วถ้าเปิดสมมติพี่รู้สึกว่ามันไม่ดีพี่ต้องเอาไปไว้ที่ไหนเอาไปทิ้งวัดเนี่ยแหละจริงๆแล้วต้องบอกว่าตรงนี้ทางเราอ่ะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อนุญาตแต่ว่าเราไม่ได้ห้ามเราไม่รู้ทำยังไงใช่ไหมใช่เพราะว่าวัดเนี่ยต้องบอกว่าวัดเป็นที่เขาเรียกว่ารองรับความทุกข์คนไม่รู้จะไปที่ไหนไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนบางทีเช่ามาไม่รู้โดนหลอกมาบ้างอะไรก็แล้วแต่ก็มาวางไว้ตรงนี้พอเขามาฝากไว้ตรงนี้สมัยก่อนจะหลวงปู่จะนั่งอยู่นะครับก็มาฝากไว้ฝากไปฝากมามันก็เยอะคุณผู้ชมครับและนี่คือแค่ส่วนย่อยๆนะครับมีทั้งตุ๊กตาเทพลูกเทพต่างๆนี้หมดเลยก็ต้องบอกว่าพอมารวมอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเป็นเด็กดีกันทุกคนแล้วก็เขาก็มีความเชื่อว่าเหมือนพอมาขอพรเนี่ยก็ต้องมีองค์ใดองค์หนึ่งแหละโดนจิตโดนใจบ้างแต่ว่าที่เป็นหลักก็คือกุมารสมบัติซึ่งเป็นองค์ประธานซึ่งอยู่ด้านหลังตรงนี้เป็นองค์เล็กตรงกลางนี่นั่นคือกุมารสมบัติองค์จริงที่ต้องบอกว่าเป็นองค์ที่พระเถรพระคุณหลวงปู่พูนเนี่ยท่านเลี้ยงมาตั้งแต่แรกเลยทำไมถึงใช้คำว่าเลี้ยงมาต้องบอกว่าเรื่องเล่าเนี่ยเล่ากันต่อมาก็คือหลวงปู่เนี่ยถ้ามีโอกาสไปเป็นพระคู่สวดที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วท่านก็ได้รับกุมารสมบัติองค์นี้มาแล้วท่านก็ตั้งอยู่ในข้างๆกุฏิที่ท่านนอนนี่แหละในศาลาที่ท่านพักนี่แหละแล้วก็มีคนมาไหว้ขอพรแล้วเขาก็สำเร็จอย่างที่บอกอย่างเช่นที่เล่าเรื่องทองเนี่ยล่าสุดมีเหตุการณ์ก็คืออย่างเช่นคนเขาขายที่ได้เดี๋ยวเขาจะชอบเอาที่ดินเนี่ยโฉนดที่ดินเนี่ยมาเสียบกันไว้อย่างเงี้ยอ๋อเหรออย่างเงี้ยเหรอแล้วเหมือนเขาขายได้แล้วมันมูลค่าเยอะเขาก็เลยซื้อทองอย่างตอนนั้นที่มีเยอะสุดก็ทองคำ5บาทพอมาขอกุมารสมบัติปุ๊บถ้าจำไม่ผิดไม่เกินประมาณสัก3เดือนขายได้ทันทีแล้วขายได้ในราคาที่พอใจของแบบนี้นะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคุณผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมและคนที่มาขอเนี่ยนะฮะไม่ใช่มีแค่คนไทยนะคุณคนต่างชาติเขาก็มาไหว้หมายความว่าทุกท่านอยากจะขอเรื่องไหนขอได้หมดได้ทุกเรื่องไม่ได้มีจำกัดคนเขาจะมีความเชื่อว่ากุมารเนี่ยไม่ควรจะมาขอเรื่องเกี่ยวกับความรักไม่ควรจะมาขอเรื่องเกี่ยวกับลูกแต่ว่าเหตุการณ์ที่ผมเจอเนี่ยล่าสุดเลยก็คือว่ามีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งที่มาขอพรกุมารสมบัติเพราะว่าเขาเหมือนประมาณว่าเขามีลูกท้องแต่ว่าเหมือนบนลูกผู้หญิงกันไม่ค่อยดีก็แท้งประมาณ3ครั้งแล้วท้องแล้วก็แท้งก็เลยมาขอกุมารสมบัติแล้วก็ประสบความสำเร็จมาขอในวันลอยกระทงแล้วอีกวันลอยกระทงอีกปีนึงเนี่ยก็กลับมาล่าสุดเนี่ยเพิ่งกลับมาก็คือมีลูกโอ้นี่เป็นเรื่องราวที่ดีนะฮะมีโอกาสก็มากันนะจุดนี้นะครับเดี๋ยวอีกจุดนึงดีกว่าก็ไม่อยากให้พลาดจุดนี้นะฮะทำให้ถูกหวยกันเกือบทั้งวัดตอนนี้นะฮะเราอยู่กับ1ของคนที่ถูกรางวัลในวันนั้นจริงไหมที่เขาบอกว่าถูกกัน500กว่าใบจริงค่ะหนูเป็น1ในนั้นก็ถูกเองประมาณ20ใบโอ้โหเล่าที่มาเลยดีกว่ามันเกิดขึ้นยังไงฮะช่วงประมาณต้นเดือนของกรกฎาคมรู้สึกว่าจะประมาณปี65ค่ะก็หลวงพ่อได้ทำพิธีอัญเชิญพระองคุลิมาเถระขึ้นมาประดิษฐานณจุดนี้เพื่อมารอการตกแต่งให้สวยงามเป็นพิธีภายในก็จะมีเฉพาะคณะสงฆ์ภายในวัดและเจ้าหน้าที่วัดเท่านั้นก็หลวงพ่อก็จะมีอ่างน้ำมนต์ใบใหญ่มากก็คือจะมีหยดน้ำตาเทียนหลังเสร็จพิธีชะเง้อดูนิดนึงวันนั้นที่เราชะเง้อนี่มันชัดเลยไหมก็บอกได้ว่าเป็นเลขที่เราไม่ต้องไปแบบไปสุ่มไม่ต้องไปแปลไม่ต้องจินตนาการใดๆเห็นเป็นเลขชัดๆเลยคือ6 5 3อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหคุณก็ซื้อเลยเอาไปซื้อก็โดยที่นครถมนี่ก็ค่อนข้างหาซื้อยากพอดีว่ามีญาติขายลอตเตอรี่อยู่ที่กรุงเทพมหานครดวงจะได้นะอยู่ก็มีญาติขายขึ้นมามีแล้วก็โทรไปบอกพี่ช่วยหาเลขนี้ให้หนูหน่อยหนูอยากได้กี่ใบก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ซื้อแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ท่านอื่นอ่ะซื้อด้วยเห็นกันทั้งวัดแล้วก็พอช่วงกลางเดือนกรกฎาคมของเดือนนั้นผลสลากออกรางวัลเลขท้าย2ตัวซึ่งเป็นเลข5 4 3 5 3
ก็เฮกันลั่นวัดต่างคนต่างเฮเอ้าทำไมซื้อเลขเดียวกันได้ไงก็ต่างคนต่างหยบไปซื้อแล้วพอมารวมปุ๊บทั้งหมดกี่ใบฮะช็อกมากค่ะ520ใบรวมมูลค่าล้านกว่าบาทคุณผู้ชมมันอัศจรรย์มากนะกับการที่ว่าคุณจะถูกกันวัดเดียวเนี่ย500กว่าใบพี่ก๊อฟโอ้โหสุดยอดเพราะฉะนั้นแวะมานะฮะมากราบจุดนี้ด้วยครับมาขอพรท่านมาขอตัวเลขท่านขอโชคขอลาบอ่ะไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขอได้คือการกล่าวขอขมากรรมจริงใช่ค่ะใช่เพราะอย่างเช่นพระองคุลิมานอ่ะท่านเดิมเลยยังไม่ได้บวชท่านก็เป็นคนที่คิดร้ายกระทำสิ่งไม่ดีทำผิดมานับครั้งไม่ถ้วนก็ยังสามารถกลับตัวกลับใจเป็นพระเถระได้ขอขมากรรมในสิ่งที่ตนเองกระทำผิดพลาดที่เราไม่สามารถบอกกล่าวใครได้ที่มันมีปมอยู่ในใจมากล่าวกับพระองคุลิมานส่วนเรื่องขอเรื่องสุขภาพก็ไปด้านหลังที่เป็นพระเถระแล้วจ้ะขอบคุณคุณนกมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะฮะว่าไผ่ล้อมบอกเลยว่าเป็นจุดที่สายมูต้องมาแล้วเราก็ทำตามคำขอที่คุณผู้ชมได้เม้นมาหานั่นแหละอยากจะให้พามาว่าเอ๊ะหน้าทองเนี่ยเขาทำยังไงวิธีการนะมันต้องจองล่วงหน้าไหมใช่ฮะต้องจองล่วงหน้าและสำคัญที่สุดเลยนะครับที่พี่ก๊อฟอยากจะแนะนำทุกคนนะเรื่องของกุมารโอ้โหกุมารสมบัตินี่เขาบอกว่าขอมาแทบจะ 100% ที่ขอได้และอย่าลืมครับเมื่อได้แล้วก็มาทำตามที่บอกเอาไว้ด้วยใช่ครับน้องจะไปตามที่บ้านนะจ๊ะใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็ฝากเข้าไปกดตามช่องคุณก๊อฟเบญจพลด้วยครับก๊อฟเบญจพลทีวีขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ